ค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่นำมาประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะว่ามีการนำมาประยุกต์ใช้ที่สำคัญอย่างไรบ้างนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะประการแรกนะคะยึดหลักตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือการเดินทางสายกลางนะคะไม่สุดตรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ย่อหย่อนจนเกินไปนะคะอยู่ในระดับกลางๆที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะนอกจากนี้นะคะความสมดุลและยั่งยืนนะคะเอามาใช้เพื่อความสมดุลและยั่งยืนในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพที่จะสามารถดำรงอยู่ได้โดยพึ่งตนเองนะคะประการที่3นะคะความพอประมาณอย่างมีเหตุผลนะคะตามหลักพอประมาณอย่างมีเหตุผลนะคะประการที่4มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลกนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสภาพสังคมต่างๆนะคะรวมทั้งวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะต้องสอดรับหรือสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติเรานะคะประการที่5นะคะส่งเสริมสร้างคุณภาพของคนนะคะส่งเสริมสร้างคุณภาพของคนนะคะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วเรามาดูนะคะในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนได้อย่างเช่นในเรื่องของประหยัดเอามาใช้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะสอดคล้องกับเรื่องของการออมที่เคยสอนให้ไปแล้วถ้ามีเงินได้เราก็ควรที่จะออมส่วนหนึ่งเอาไว้นะคะใช้จ่ายในยามที่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะสามารถออมเงินไว้ได้นะคะช่วยในเรื่องของความประหยัดนะคะซื้อสินค้าต่างๆที่จำเป็นประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าจะเป็นทำนาทำสวนทำไร่หรืออาชีพรับจ้างหรืออาชีพกรรมกรก็แล้วแต่ถ้าทุกอาชีพนะคะเราประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ผิดกฎหมายทุกอาชีพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันทั้งสิ้นนะคะต่อไปค่ะนะคะไม่แข่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันนะคะไม่แข่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันตรงกันข้ามก็คือเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะจึงจะทำให้ธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตของเรานั้นไปได้ด้วยดีนะคะหารายได้เพิ่มเหมือนกับตัวอย่างที่เพื่อนบอกนะคะเราสามารถปลูกผักไปขายเองได้นะคะพอตกเย็นเราอาจจะไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเสิร์ฟข้าวนะคะหรือไปทำงานเซเว่นในช่วงปิดภาคเรียนที่เขารับนักเรียนไปทดลองงานอันนั้นน่ะนักเรียนก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะคะหรือสุดท้ายก็คือไม่กระทำชั่วไม่กระทำชั่วแม้แต่คิดนี่ถือว่าเป็นการวางแผนเป็นการเริ่มนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่กระทำชั่วด้วยนะคะการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เด่นชัดนะคะเคยได้ยินโครงการนี้ไหมคะนักเรียนโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปเคยได้ยินไหมคะหมายความว่าอย่างไรเอ่ยหนึ่งโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หมายความว่าอย่างไรคะหา
ของที่เป็นจุดเด่นและก็ดีในชุมชนในหมู่บ้านของเราเพื่อเป็นของที่ระลึกเป็นสินค้าหัตถกรรมใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็แปลงมาเป็นโครงการอะไรอ่ะหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์จุดเด่นในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรวมกลุ่มแล้วก็นำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างเป็นชิ้นงานนะคะประยุกต์ใช้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากนี้ยังเป็นการนำความรู้นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถหรือว่าทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการต่างๆเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินให้กับนักเรียนด้วยนะคะนะคะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงความรู้ความสามารถของคนในชุมชนที่มีอยู่นะคะพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่นะคะอย่างเช่นมีผักตบชวาเมื่อก่อนผักตบชวาเนี้ยถือว่าเป็นเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะได้ไหมส่วนมากเขาก็จะไปสับๆแล้วก็เลี้ยงสุกรแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการนำมาแปรรูปทำเป็นเส้นนะคะเอามาถักเป็นกระบุงกระเป๋าอะไรต่างๆได้นะคะก็ส่งเป็นสินค้าออกได้เหมือนกันนะคะพัฒนาวัสดุที่มีในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าและบริการนะคะมีการนำนะคะความรู้ความคิดเห็นต่างๆมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะนำความรู้ต่างๆมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับบุคคลและชุมชนนะคะเพื่อให้สามารถที่จะดำรงตนดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหนึ่งในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาประยุกต์ใช้แล้วประสบความสำเร็จนะคะที่นักเรียนรู้จักดีเวลาที่ครูถามเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรนักเรียนจะบอกครูเสมอว่าการแบ่งพื้นที่ออกเป็นกี่ส่วนคะ3หรือ4 4ส่วนนะคะเหมือนกับตัวอย่างในภาพนะคะตัวอย่างในภาพนะคะแบบนี้ใช่หรือไม่นะคะแบบนี้เรียกว่าเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ทฤษฎีนี้เรียกว่าทฤษฎีอะไรคะเรียกว่าการประยุกต์ใช้ที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่ทฤษฎีใหม่ก็คือเรามีแปลงพื้นที่อยู่แปลงหนึ่งนะคะแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนประกอบไปด้วยทำอะไรบ้างคะ4ส่วนนี้ปลูกข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยเราใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะปลูกข้าวรับประทานเองจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใช่ไหมคะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 30% นะคะเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วส่วนหนึ่งก็เอาบริโภคภายในครัวเรือนที่เหลือก็ส่งเป็นสินค้านะคะส่วนที่2 เนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยบางช่วงประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในเรื่องในช่วงของฤดูแล้งนะคะถ้าเราน้ำจากชนประทานอย่างเดียวพอไหมคะไม่พอเพราะฉะนั้นควรที่จะมีการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับขุดสระน้ำถ้าทุกบ้านมีการขุดสระน้ำเอาไว้นะคะก็ไม่ต้องแย่งน้ำกันเกิดขึ้นและน้ำก็สามารถที่จะไปลดต้นพืชนะคะในบ่อน้ำยังสามารถที่จะเลี้ยงปลาได้ปลาก็จะไปขายแล้วก็นำมาประกอบอาหารได้นะคะอีก 30% ทำอะไรคะแบ่งออกเป็นพืชสวนไร่นานะคะปลูกมะพร้าวไม้ยืนต้นปลูกมะม่วงนะคะหรือว่าพืชผักล้อมรอบอันนั้นก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นอาหารได้โดยไม่ต้องไปซื้อนะคะมีตู้เย็นอยู่รอบบ้านนะคะซึ่งเปรียบเสมือนมีผักแช่เอาไว้ในตู้เย็นตลอดเวลานะคะอีก 10% ทำอะไรคะป
ลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของเรานั้นไม่ต้องหลังใหญ่จนมากเกินไปพอดีพอดีนะคะให้ทุกคนมีความสุขในครอบครัวมีอากาศถ่ายเทนะคะจะได้ประหยัดพื้นที่เอาพื้นที่นั้นไปปลูกพืชผักได้อันนี้จะเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนพอครูพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนจะนึกถึงทฤษฎีใหม่ที่มีการแบ่งพื้นที่อันนี้คือเศรษฐกิจพอเพียงทันทีใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันเป็นทฤษฎีหนึ่งที่สอดคล้องกับหลักการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะนักเรียนสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ของตัวเองได้ไหมได้ไหมคะวัยเรียนหน้าที่ของนักเรียนหน้าที่หลักคืออะไรเอ่ยเรียนหนังสือการเรียนหนังสือของนักเรียนสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไหมสอดคล้องไหมคะสอดคล้องอย่างน้อย3ห่วง2เงื่อนไขประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ3ห่วง2เงื่อนไขความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันอันนั้นจะเป็น3ห่วงส่วน2เงื่อนไขประกอบไปด้วยเงื่อนไขในเรื่องของความรู้และเงื่อนไขในการมีคุณธรรมนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นักเรียนสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่บ้านในกับครอบครัวของนักเรียนหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนหรือในอนาคตเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นะคะถ้าทำได้ชีวิตของนักเรียนก็จะมีความสุขอยู่ดีกินดีอย่างมีความสุขนะคะมีคำถามไหมคะนะคะถ้าไม่มีนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ